ยุทธการสตาลินกราดถือเป็นการรบที่ดุเดือดและยิ่งใหญ่ที่สุดของสงครามโลกครั้งที่2เพราะการรบในครั้งนั้นมีการสูญเสียทหารและพลเรือนทั้ง2ฝ่ายถึงประมาณ2ล้านคนและถือเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามที่เยอรมันซึ่งเป็นฝ่ายได้ชัยชนะอย่างรวดเร็วมาตลอดกลายเป็นผู้แพ้กลยุทธ์การรบแบบสายฟ้าแลบที่สร้างความสำเร็จใหญ่หลวงให้กับเยอรมันนั้นเปลี่ยนเป็นความล้มเหลวเมื่อถูกตอบโต้ด้วยสงครามยืดเยื้อที่ถูกวางแผนไว้เป็นอย่างดีความสูญเสียอย่างหนักที่กองทัพเยอรมันประสบนับเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามหลังยุทธการสตาลินกราดกำลังรบของเยอรมันไม่อาจฟื้นคืนได้อย่างเมื่อก่อนอีกและไม่สามารถบรรลุชัยชนะทางยุทธศาสตร์ในทางตะวันออกได้อีกเลยนี่คือประวัติศาสตร์อันคละคลุ้งไปด้วยความสูญเสียความบ้าคลั่งและความสิ้นหวังก็เกิดเป็นเรื่องราวอันยากที่มนุษย์จะลืมเลือนในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการรบที่สตาลินกราดในสงครามโลกครั้งที่2เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่โลกเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งสำคัญที่สุดของประเทศต่างๆไม่ใช่ผู้คนอีกต่อไปแต่แปรเปลี่ยนไปเป็นดินแดนการสร้างความมั่งคั่งในโลกของอุตสาหกรรมย่อมต้องใช้ทรัพยากรอันมหาศาลดินแดนจึงเป็นตัวกำหนดจำนวนทรัพยากรที่นำมาป้อนในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้เองประเทศต่างๆจึงพากันแย่งชิงดินแดนอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งดินแดนที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้กระทั่งดินแดนที่อยู่คนละซีกโลกประเทศที่สามารถพิชิตดินแดนต่างๆก็จะได้รางวัลคือทรัพยากรและตลาดที่ใช้ระบายสินค้าเสริมสร้างความมั่งคั่งจนกลายเป็นมหาอำนาจของยุคสมัยซึ่งมหาอำนาจเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปเล็กๆอย่างยุโรปแทบทั้งสิ้นและแน่นอนเมื่อเป็นผู้เล่นในเกมเดียวกันแล้วมหาอำนาจเหล่านี้ย่อมเป็นคู่แข่งที่ขัดแข้งขัดขากันเองอยู่เสมอจนท้ายที่สุดนำไปสู่ความตึงเครียดในช่วงต้นศตวรรษที่20ความตึงเครียดนั้นก็นำไปสู่ความขัดแย้งขั้นสูงสุดและระเบิดเป็นมหาสงครามหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองมหาสงครามที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างความสูญเสียให้กับโลกพอสมควรอีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจโลกอย่างฉับพลันและร้ายที่สุดคือแม้สงครามจะจบลงแต่ทว่าความขัดแย้งหาได้จบตามไปด้วยกลับกลายเป็นว่าจุดจบนั้นได้นำไปสู่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งและความสูญเสียที่มหาศาลมากกว่าสงครามที่จบไปแล้วอย่างเทียบกันไม่ได้เยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจหลักที่ตะลุมบอลในสงครามโลกครั้งที่1โดยที่หลังสงครามนั้นเยอรมนีเป็นผู้พ่ายแพ้ที่บอบช้ำมากที่สุดความบอบช้ำนั้นเกิดจากการที่ต้องเสียดินแดนบางส่วนเสียกองกำลังทหารและเสียค่าปฏิกรรมสงครามซึ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำถึงขีดสุดคนตกงานกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งการแพ้สงครามทำให้ประชาชนต่างหมดความเชื่อใจในตัวผู้นำคือไกเซอร์วิลเฮมที่2ซึ่งโดนกดดันจนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศทำให้เยอรมนีได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ไปเป็นระบอบสาธารณรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญไวมาแต่ทว่าสาธารณรัฐไวมาก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะแก้ปัญหาความปั่นป่วนอลวนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของเยอรมนีในช่วงหลังสงครามได้เลยทำให้เกิดพรรคการเมืองขั้วตรงข้ามรัฐบาลขึ้นมาห้ำหันแย่งชิงอำนาจกันคือพรรคคอมมิวนิสต์และอีกพรรคที่สำคัญคือพรรคนาซีที่นำโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยในท้ายที่สุดฝ่ายที่ชนะเกมแห่งอำนาจนี้คือพรรคนาซีซึ่งรวบอำนาจในเยอรมนีเข้าสู่ตัวผู้นำและพรรคได้อย่างเด็ดขาดอีกทั้งยังพลิกฟื้นเศรษฐกิจและกองทัพของเยอรมนีให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้อย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อกลับมาพังงาดอีกครั้งเยอรมนีก็ทำการฟื้นฟูกองทัพและก้าวเท้าเขาแย่งชิงดินแดนที่เคยเสียไปรวมถึงดินแดนข้างเคียงกลับมาอีกครั้งซึ่งการขยายดินแดนนี้ก็นำไปสู่สงครามครั้งใหม่อย่างสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองสหภาพโซเวียตโดยก่อนหน้านี้คือจักรวรรดิรัสเซียซึ่งปกครองแบบระบอบกษัตริย์ภายใต้ราชวงศ์โรมานอฟแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1การเข้าร่วมสงครามของรัสเซียทำให้ประชาชนต่างไม่พอใจซึ่งในที่สุดก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติรัสเซียในปี1917ค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟโดยหลังการปฏิวัติก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นระหว่างฝ่ายที่ต้องการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
และฝ่ายที่ต้องการสร้างระบอบคอมมิวนิสต์อย่างพรรคบอลเชวิคที่มีผู้นำคือวลาดิเมียร์เลนินซึ่งสงครามกลางเมืองได้ลากยาวไปถึง5ปีและในที่สุดผู้ชนะที่กุมอำนาจของประเทศได้คือพรรคบอลเชวิคโดยมีการขยายดินแดนของประเทศออกไปและเปลี่ยนจากรัสเซียให้กลายเป็นสหภาพโซเวียตในปี1922พร้อมขับเคลื่อนประเทศโดยใช้หลักการของคอมมิวนิสต์แต่หลังจากนั้นไม่นานเลนินซึ่งเป็นผู้นำก็ดันเสียชีวิตลงและเกมการแย่งชิงอำนาจภายในพรรคก็ดำเนินอย่างดุเดือดระหว่างชายที่ชื่อเลออนทอสกี้และโจเซฟสตาลินซึ่งในท้ายที่สุดสตาลินก็ขึ้นมากุมอำนาจและกำจัดฝ่ายของทอสกี้จนหมดสิ้นรวมถึงตัวของทอสกี้เองที่ถึงแม้จะหนีไปอยู่เม็กซิโกแต่สตาลินก็ส่งหน่วยลับตามไปเก็บอย่างไร้ปราณีโดยพื้นเพแล้วสตาลินเป็นคนที่ไม่ได้มีโปรไฟล์ทางด้านการศึกษาที่ดีเท่าไหร่ทายาทที่เลนินอยากให้สืบทอดคือเลออนทอสกี้โดยเลนินคิดว่าหากให้สตาลินปกครองนั้นจะเป็นการนำหายนะมาสู่สหภาพโซเวียตอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามที่เลนินคาดการไว้เมื่อสตาลินขึ้นมาปกครองนั้นได้มีการนำระบบคอมมูนมาใช้คือห้ามประชาชนมีทรัพย์สินส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของรัฐและประจวบเหมาะกับการเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้คนต่างอดอยากล้มตายไปเป็นจำนวนมหาศาลเหล่าผู้คนที่ไม่พอใจก็ต่างลุกขึ้นมาประท้วงผู้นำและการแก้ปัญหาการประท้วงที่ง่ายที่สุดในแบบฉบับของสตาลินคือการฆ่าทิ้งเรียกได้ว่าในช่วงปี1932ถึงปี1933มีประชากรที่ตายไปกับความอดอยากและการสังหารหมู่โดยสตาลินกว่า7ล้านคนเลยทีเดียวความหฤหรษ์สุดจะบรรยายนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของสตาลินเป็นเพียงวายร้ายกระหายเลือดเท่านั้นแต่อำนาจของสตาลินก็แข็งแกร่งยากที่จะมีใครมาโค่นลงได้แต่แล้วเส้นเหตุการณ์ของสหภาพโซเวียตภายใต้โจเซฟสตาลินก็ได้มาบรรจบพบเจอกับเยอรมนีภายใต้อดอล์ฟฮิตเลอร์จนเกิดเป็นสงครามอันบ้าคลั่งที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่เยอรมนีกรีธาทัพบุกโปแลนด์ซึ่งทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสไม่นิ่งเฉยต่อเยอรมนีอีกต่อไปทำการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการนำโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยยุทธโธปกรณ์และยุทธวิธีของเยอรมนีทำให้โปแลนด์ไม่อาจต้านทานเยอรมนีได้เลยภายในเวลาเพียง4สัปดาห์เยอรมนีก็ยึดโปแลนด์ได้ทั้งหมดหลังจากยึดโปแลนด์ได้แล้วเยอรมนีก็ไม่รอช้าทำการบุกนอร์เวย์รวมถึงประเทศในแถบสแกนดิเนเวียต่ออย่างรวดเร็วและสามารถยึดประเทศเหล่านั้นได้อย่างไม่ยากเย็นและในที่สุดเยอรมนีก็ตัดสินใจบุกมหาอำนาจรายใหญ่อย่างฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นที่น่าเหลือเชื่อที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าในช่วงกลางปี1940ประเทศต่างๆในบริเวณภาคพื้นทวีปของยุโรปนั้นต่างโดนเยอรมันยึดแทบทั้งสิ้นเหลือเพียงประเทศนอกภาคพื้นทวีปอย่างอังกฤษที่ต้องประจันหน้าต่อสู้กับเยอรมนีเพียงลำพังว่าแล้วทัพอากาศและทัพเรือของเยอรมนีก็เข้าถล่มเกาะอังกฤษอย่างหนักหน่วงแต่ทว่าอังกฤษนั้นต่างจากประเทศยุโรปอื่นๆความเป็นเจ้าอาณานิคมที่ใหญ่ที่สุดทำให้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเกาะเล็กๆแต่กลับมีทรัพยากรและกองกำลังเข้ามาเติมได้อย่างไม่หยุดหย่อนต่างกับเยอรมนีที่ยิ่งสู้ทรัพยากรยิ่งร่อยหรอลงเรื่อยๆความเหนียวของอังกฤษทำให้ฮิตเลอร์ต้องเปลี่ยนแผนการรบในที่สุดโดยแทนที่จะถล่มอังกฤษแบบเต็มกำลังฮิตเลอร์กลับเบนเข็มโดยการหันแนวรบไปถล่มทางด้านตะวันออกแบบเต็มกำลังแทนซึ่งเป้าหมายทางด้านตะวันออกนั้นเป็นประเทศอันอุดมไปด้วยทรัพยากรมหาศาลโดยประเทศที่กล่าวถึงคือสหภาพโซเวียตนั่นเองและแล้วกองทัพเยอรมนีก็เดินหน้าเต็มกำลังเข้าถล่มโซเวียตในปี1941ภายใต้ยุทธการบาบารอสซาในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่2ทั้งเยอรมนีและโซเวียตต่างก็ทำสัญญาเป็นมิตรและไม่รุกรานกันโดยเยอรมนีมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถบุกยุโรปได้อย่างสะดวกและป้องกันไม่ให้เจอศึกสองด้านและโซเวียตก็มองว่าญี่ปุ่นที่อยู่ทางด้านตะวันออกของตนเองเริ่มแผงฤทธิ์อย่างหนักหน่วงการเลือกทำสัญญากับเยอรมนีเอาไว้จะช่วยไม่ให้โซเวียตต้องทำสงครามสองด้านเช่นเดียวกันเมื่อเยอรมนีทำการพิชิตยุโรปและโค่นฝรั่งเศสลงได้
ก็มีการทำสัญญากับอิตาลีและญี่ปุ่นกลายเป็นฝ่ายอักษะซึ่งโซเวียตเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วก็พยายามขอเข้าร่วมด้วยแต่ทว่าฮิตเลอร์นั้นไม่ได้มองสตาลินเป็นมิตรตั้งแต่แรกการขอเข้าร่วมของสตาลินจึงถูกปฏิเสธซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นฮิตเลอร์ก็ได้ทำการฉีกสัญญาไม่รุกรานกันที่เคยทำไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างไม่ใยดีแล้วนำทัพเข้าบุกโซเวียตอย่างเต็มกำลังทั้งแสนยานุภาพและประสบการณ์ทางการรบนั้นเรียกได้ว่าโซเวียตด้อยกว่าแทบทั้งหมดทำให้การบุกโซเวียตในช่วงแรกของทัพเยอรมันนั้นมีความง่ายดายกว่าที่คาดไว้แต่ทว่าสตาลินผู้คิดไว้แล้วว่าการต้านทานทัพเยอรมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับโซเวียตเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถช่วยชีวิตโซเวียตได้คือการรอให้ฤดูหนาวมาถึงว่าแล้วสตาลินก็ได้ใช้วิธีถ่วงเวลาทำให้การบุกของทัพเยอรมันต้องติดขัดและล่าช้ามากที่สุดโดยการสั่งให้เผาทำลายคลังเสบียงอาคารบ้านเรือนต่างๆก่อนที่ทัพเยอรมันจะเดินทางมาถึงเพื่อตัดกำลังไม่ให้ทัพเยอรมันได้อะไรไปเลยพร้อมกับได้มีการเกณฑ์ประชาชนและนักโทษจำนวนมหาศาลเข้าสู่สนามรบต้านทัพเยอรมันแบบสุดชีวิตแต่แล้วในท้ายที่สุดทัพเยอรมันก็ได้เข้าประชิดมอสโกและทำการถล่มเมืองหลวงอย่างดุเดือดระหว่างที่ถล่มมอสโกอยู่นั้นอีกทัพหนึ่งทางด้านใต้ก็รุกจนถึงเมืองแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโวกานามว่าสตาลินกราดซึ่งชื่อของเมืองแห่งนี้ตั้งตามชื่อของผู้นำอีกทั้งยังเป็นด่านหน้าที่จะเจาะเข้าสู่แหล่งน้ำมันในแถบเทือกเขาคอเคซัสและแล้วการถล่มมอสโกก็ต้องหยุดชะงักเมื่อฮิตเลอร์เริ่มตาลุกวาวเพราะเล็งเห็นความสำคัญในการเข้ายึดสตาลินกราดการเข้ายึดเมืองที่ตั้งตามชื่อผู้นำได้นั้นจะสามารถทำลายขวัญกำลังใจของทัพโซเวียตได้อย่างมหาศาลและเข้าถึงแหล่งน้ำมันได้อย่างง่ายดายขึ้นทำให้มีการถ่มกองกำลังแทบทั้งหมดเข้าบดขยี้เมืองเดียวภายใต้ความคิดที่ว่าเราต้องยึดสตาลินกราดให้ได้สถานเดียวซึ่งเผอิญว่าสตาลินก็คิดแบบเดียวกันคือจะไม่ยอมเสียสตาลินกราดโดยเด็ดขาดโดยในความเป็นจริงสตาลินกราดไม่ได้มีความสำคัญให้ต้องแลกถึงขนาดนั้นแต่ทว่าการห้ำหั่นแย่งชิงเมืองที่ราวกับว่าเป็นเหมือนศึกตัดสินแพ้ชนะของสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นเยอรมันได้เริ่มต้นโดยการใช้ปืนใหญ่และการถล่มทางอากาศเข้าบดขยี้เมืองและส่งทหารราบเข้าโจมตีทางฝ่ายโซเวียตก็ไม่น้อยหน้ามีการเกณฑ์ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่นักศึกษากรรมกรนักโทษเข้าป้องกันเมืองตามคำสั่งของสตาลินว่าห้ามถอยเด็ดขาดใครถอยจะโดนยิงทิ้งทันทีในช่วงแรกฮิตเลอร์คิดว่าการยึดสตาลินกราดจะเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรมากแต่ทว่าจากการขู่ทหารของสตาลินและความดิ้นรนเอาชีวิตรอดของประชาชนในสตาลินกราดกลับทำให้สงครามยืดเยื้อและสร้างความปวดหัวให้กับฮิตเลอร์แบบสุดๆและด้วยสภาพของเมืองที่ตึกและอาคารสร้างด้วยอิฐสมัยใหม่ทำให้เมื่อถูกระเบิดถล่มแทนที่จะสร้างความสะดวกในการบุกของทัพเยอรมันกลับกลายเป็นว่าดันสร้างความยากลำบากในการบุกมากกว่าเนื่องจากซากตึกและอาคารที่ถล่มลงมาได้แปรสภาพกลายเป็นบังเกอร์และป้อมปราการย่อมๆให้ทหารโซเวียตเข้าหลบในซอกหลืบต่างๆซึ่งฝั่งของโซเวียตก็ใช้สภาพของเมืองที่ถูกถล่มให้เป็นประโยชน์โดยใช้วิธีการรบแบบกองโจรลอบยิงและโยนระเบิดขวดเรียกได้ว่าทุกมุมของถนนนั้นทหารโซเวียตต่างป้องกันทัพเยอรมันอย่างเหนียวแน่นฝ่ายของฮิตเลอร์เห็นแบบนั้นก็สั่งให้กองกำลังที่ติดแนวรบทางด้านอื่นหันมาบุกถล่มสตาลินกราดช่วยกันฝ่ายสตาลินก็สั่งให้เกณฑ์คนเพิ่มเติมเข้าห้ำหั่นป้องกันเมืองอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นเดียวกันสถานการณ์ได้นำให้ผู้นำทั้งสองมาถึงจุดที่ว่าจะเสียคนหรือกองกำลังเท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วแค่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ก็เป็นพอการรุกคืบชิงพื้นที่ในถนนแต่ละบล็อกเป็นไปอย่างเชื่องช้าและยากลำบากทั้งเยอรมันและโซเวียตต่างก็สูญเสียพอๆกันฝ่ายทหารเยอรมันก็ต้องยึดเมืองให้ได้สถานเดียวส่วนฝ่ายทหารโซเวียตก็ต้องดิ้นรนป้องกันเมืองเพราะไม่มีที่ให้หวนกลับไปโดยสตาลินสั่งให้ตำรวจลับคอยเฝ้าระวังทุกจุดหากมีทหารตาขาวถอยหลังกลับให้ยิงทิ้งได้ทันทีแต่เหมือนโซเวียตจะเป็นต่อตรงทรัพยากรมนุษย์ที่หลั่งไหลเข้ามาเติมภายในเมืองสตาลินกราดอย่างไรที่สิ้นสุดอีกทั้งสตาลินยังใช้ยุทธวิธีแบบคลื่นมนุษย์
โดยให้ทหารจำนวนมากวิ่งเข้าใส่หากระสุนของทัพเยอรมันอย่างต่อเนื่องการรบในลักษณะนี้ทำให้ทหารที่เข้ามาสมทบและเหยียบเท้าเข้าสู่สตาลินกราดนั้นมีอายุไขเฉลี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งโดยส่วนมากตายเรียบแทบทั้งหน่วยตัวอย่างเช่นหน่วยกาดดิวิชั่นที่13ซึ่งมีทหารจำนวน 10,000 คนได้ข้ามแม่น้ำเข้ามาสมทบป้องกันเมืองสตาลินกราดผลคือในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงทหารในหน่วยตายไป 3,000 คนและในช่วงท้ายของการรบหน่วยนี้เหลือทหารอยู่เพียง300คนเท่านั้นแต่การตายเป็นใบไม้ร่วงของทหารโซเวียตพร้อมการเข้ามาเสริมกำลังอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้เยอรมันปิดเกมในสมรภูมิเล็กๆอย่างสตาลินกราดไม่ได้สักทีทรัพยากรของทัพเยอรมันเริ่มร่อยหรอรวมถึงกำลังใจของทหารเริ่มหมดลงเพราะสูญเสียอย่างหนักรวมถึงความเหนื่อยล้าที่สะสมตั้งแต่การย่างกรายเข้ามาในสหภาพโซเวียตอีกทั้งฤดูหนาวก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นฝ่ายเยอรมันยิ่งเสียเปรียบเพราะไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศสุดหฤโหดนี้ซ้ำร้ายยังขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ต่อสู้กับความหนาวฝ่ายสตาลินจึงใช้โอกาสทองนี้ทำการโต้กลับครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อยุทธการยูเรนัสทุ่มกำลังทหารกว่า1ล้านคนเดินทัพแบบก้ามปูโอบล้อมทัพเยอรมันกว่า 400,000 คนให้อยู่ภายในเมืองสตาลินกราดพร้อมกับส่งทัพเข้าถล่มและยึดสนามบินที่เป็นสถานที่ส่งกำลังหนุนของทัพเยอรมันจนตัดขาดกับโลกภายนอกในที่สุดหลังจากนั้นทัพเยอรมัน 400,000 คนที่อยู่ภายใต้วงล้อมก็เริ่มถูกขนาบและกวาดล้างภายใต้กองทัพแดงนับล้านคนความเพียงพร้ำในสตาลินกราดได้ถูกส่งไปถึงหูฮิตเลอร์ซึ่งเหล่าเสนาธิการทหารต่างก็แนะนำให้สั่งทหารตีวงล้อมออกมาเพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุดแต่ทว่าฮิตเลอร์กลับไม่เห็นด้วยเพราะหากตีฝ่าออกมาจะทำให้ความพยายามในการบุกยึดสตาลินกราดทั้งหมดสูญเปล่าได้ทันทีไม่ว่าจะสูญเสียเท่าไหร่ก็ต้องบุกยึดสตาลินกราดให้ได้เหล่าทหารผู้ถูกปิดล้อมต่างยิ่งสิ้นหวังเข้าไปใหญ่เพราะทั้งขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มเชื้อเพลิงและกระสุนซึ่งฮิตเลอร์ก็ได้สั่งเพิ่มเติมอีกว่าให้ยึดฐานที่มั่นเอาไว้จนถึงทหารคนสุดท้ายการโจมตีจากทุกทิศทางทั้งปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดทำให้ทัพเยอรมันที่ถูกล้อมต่างล้มหายตายจากไปเรื่อยจนทัพโซเวียตกวาดล้างทัพเยอรมันที่ถูกล้อมและยึดสตาลินกราดคืนมาได้ทั้งหมดในที่สุดความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในสตาลินกราดทำให้เยอรมนีเสียทหารไปกว่า 400,000 คนถูกจับเป็นเฉลย 100,000 คนอีกทั้งยังสูญเสียเครื่องบินรถถังและปืนใหญ่จำนวนมหาศาลจากกองทัพที่แสนยานุภาพสุดแข็งแกร่งกลายเป็นเหมือนกองทัพที่พิการและไม่อาจฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกสตาลินจึงใช้โอกาสนี้ในการโต้กลับทัพเยอรมันและรุกคืบไปจนประชิดเบอร์ลินปิดฉากนาซีเยอรมันและอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ในภายหลังชัยชนะได้ทำให้สหภาพโซเวียตก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกภาพลักษณ์ของสตาลินจากแต่ก่อนเป็นเพียงวายร้ายผู้กระหายเลือดแต่หลังจากสยบเยอรมันนี้ได้แล้วสตาลินกลับกลายเป็นฮีโร่ของคนทั้งโลกในช่วงเวลานั้นแต่เบื้องหลังของฮีโร่นั้นได้แลกมาซึ่งจำนวนคนของสหภาพโซเวียตที่ตายไปจากการห้ำหั่นนี้ในหลัก10ล้านคนผลลัพธ์ของสงครามนั้นในท้ายที่สุดก็ได้อยู่เหนือกว่าจำนวนความสูญเสียและการห้ำหั่นในสตาลินกราดก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกมาจนถึงปัจจุบัน